สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะนี่เป็นเกมนัดที่21ของฤดูกาลประจำวันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์นั่นเองเริ่มต้นกันที่บอร์เซียดอร์ทมุนด์ครับเสมอกับฮอฟเฟนไฮม์ไป 3-3 บอร์เซียมุนเช่นกัดบาดแพ้คาบ้านให้กับแฮทาเบอร์ลินไป 0-3 ฮันโนเวอร์96เอาชนะเดินแบกไปได้ 2-0 RB ไลป์ซิกเสมอกับไอทักแฟรงก์เฟิร์ตไป 0-0ฟรายบวกก็เสมอกับโวกบวกไป 3-3 แล้วก็ปิดท้ายด้วยเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกฮะเอาชนะชัลเก้04ไป 3-1 ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้จ่าฝูงยังคงเป็นเสือเหลืองบอร์เซียดอร์ทมุนด์ฮะเก็บไป50คะแนนอันดับ2ครับไบเยอร์มิวนิกแชมป์เก่า45คะแนนอันดับ3บอร์เซียมุนเช่นกัดบาท42คะแนนอันดับ4 RB ไลป์ซิก38คะแนนอันดับ5ไอทักแฟรงก์เฟิร์ต33คะแนนอันดับ6ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับ33คะแนนก่อสถานการณ์ลุ้นแชมป์ดอร์ทมุนด์ครับสะดุดไปในนัดนี้ฮะทำให้แชมป์เก่าอย่างไบเยอร์มิวนิกขยับช่องว่างเหลือเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นเองครับการลุ้นแชมป์เข้มข้นมากขึ้นแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่ยังทิ้งไม่ได้นั่นก็คือบอรุสเซียมุนเช่นกัดบาดครับแม้ว่าฟอร์มจะไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่ครับแต่แต้มก็ไม่ได้ห่างจากจ่าฝูงอย่างดอทมุนมากนะฮะห่างเพียงแค่8คะแนนเท่านั้นเองครับผมก็มีโอกาสลุ้นฮะ3ทีมนี้ดอทมุนบาเยิร์นแล้วก็กัดบาดนั่นเองมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับมาดูกันที่โซนท้ายตารางเลยดีกว่าฮะอันดับที่16ตอนนี้เป็นสตุตการ์ดมีอยู่15คะแนนอันดับ17ฮันโนเวอร์96 14คะแนนแล้วก็อันดับที่18เป็นเนินแบกมีอยู่12คะแนนก็โซนท้ายตารางแต้มไม่ค่อยห่างกันเลยนะฮะก็อันดับสุดท้ายอย่างเนินแบกเนี่ยแต้มห่างจากทางอัลส์บวกเนี่ยที่อยู่อันดับ15เนี่ยแค่6คะแนนเท่านั้นเองครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอันดับในการหนีตกชั้นได้ตลอดเวลาเลยมาดูกันที่ดาวซันโวล่าสุดฮะตอนนี้ยังคงเป็นลูก้าโจวิชของแฟรงก์เฟิร์ตที่ซัดไป14ประตูและก็มาปิดท้ายกันที่โปรแกรมบุนเดสลีก้าในนัดที่21เนี่ยแหละฮะยังไม่หมดนะครับผมวันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์มีเตะกันอีก2คู่แวร์เดอร์เบเมนเปิดบ้านเจอกับอัลส์บวร์กแล้วก็ฟอร์ทูน่าดุสเซลดอร์ฟจะพบกับสตุตการ์ดนั่นเองและเดี๋ยวผลการแข่งขันจะเป็นยังไงครับหลังเกมจบเราจะกลับมาอัปเดตผลกันใหม่นะฮะและเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ